เราดูอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรนี่นี่คุณปล่อยแล้วใช่ไหมปล่อยแล้วครับเฮ้ยมันได้นี่ว่าเฮ้ยสนามเนี้ยเขาไม่เคยเจอมาก่อนถ้าลูกโป่งแตกคือเกมนี้จบเลยคือทางไม่ได้ราบเรียบทั้งหมดนะครับนี่ครับไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายนะครับโอ้ยเฮ้ยโอ้ยชิ้นเงินครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กหญิงนิชาจุดหน้าพงชื่อเล่นชื่อน้องไซซีอายุ6ขวบอยู่โรงเรียนอนุบาลคำแหงค่ะมาจากจังหวัดอะไรคะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโอ้คนตายดิแล้ววันนี้หนูมาแสดงความสามารถอะไรคะเนี่ยไม่บอกทายค่ะเป็นเกี่ยวกับวิชาการอะไรอย่างนี้ป่ะลูกผิดก็แตกผิดไอ้เดี๋ยวไอ้เดี๋ยวไอ้ยกน้ำหนักโอ้โหตายทำไมโอ้โหพร้อมกันใบนิดนึงใบนิดนึง200ค่ะโอ้200จักรยานก็เหลือจักรยานแล้วดูเป็นขี่แบบไหนลูกจักรยานเซิร์ฟพวกเขาค่ะโอ้โหตัวพวกเขาเริ่มขี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ลูก4ขวบค่ะ4ขวบ4ขวบ4ขวบขี่เริ่มได้ยังไงเล่าให้ฟังหน่อยลูกคือเห็นพี่เล่นแล้วมันน่าสนุกค่ะเคยไปแข่งอะไรบ้างยังลูกเคยแล้วค่ะรางวัลที่หนูภูมิใจที่สุดเลยรางวัลอะไรลูกชิงแชมป์ประเทศค่ะแล้วหนูได้ที่ที่3ค่ะโอ้โหที่3เนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยคือผู้หญิงเหมือนกันใช่ไหมลูกทั้งหมดเลยใช่ไหมรุ่น12ปีค่ะอุ้ย12ปีค่ะรุ่น12แสดงว่าหนูต้องแข่งกับพี่อายุ12แล้วหนู6ขวบเนี่ยเหรอลูกเหรอไอ้ยาห่างกันเท่านึงเลยแล้ววันนี้มาความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกจักรยานเสือหมอบค่ะเสือหมอบกับเสือภูเขาต่างกันมันต่างดิกําลังอยากถามว่าต่างค่ะต่างยังไงคะคือเสือภูเขามันจะที่จับมันจะเป็นแบบตรงแต่ว่าหมอบมันจะเป็นแบบที่จับแบบโค้งลงมาเข้าใจละโอเคโอเคอ่ะมางั้นวันนี้พร้อมโชว์ความสามารถหรือยังลูกพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีลูกไซซีสวัสดีครับไซซีลูกวันเนี้ยเดี๋ยวจะท้าหนูเกี่ยวกับเรื่องโจทย์ของจักรยานหนูพร้อมโชว์ความสามารถไหมลูกพร้อมค่ะพร้อมนะลูกทีมงานนะครับนำจักรยานขึ้นมาครับนี่ไงนี่เสือภูเขาเสือภูเขาถ้าเสือหมอบมันจะกลมๆเสือหมอบมันจะแบบไม่หมายถึงว่าพื้นที่ขี่ใช่ใช่ใช่พื้นที่ลาบทางตรงเร็วๆแบบหมอบคือลาบและอันนี้ก็คือบุกบ่าบุกอะไรไปใช่ไหมนี่คือเทรนเนอร์แบบสามลูกกลิ้งครับเทรนเนอร์แบบนี้ถ้าคนไม่มีประสบการณ์ขึ้นไม่ได้นะครับปกติเทรนเนอร์ต้องล็อกล้อหลังล้อหน้าไว้แต่แบบนี้นักกีฬาต้องทรงตัวตลอดเวลาโอ้ท่านกรรมการดูรองเท้าคนนั้นสวยนะโอ้ยนี่เป็นรองเท้าโดยเอ็น SCS รุ่นเจ้าหญิงราพันเซลแอร์เรียลโอ้ยน่ารักอ่ะดูลายแบบสวยเลยอ่ะโอ้เหรียญนี้นอกจากใส่ไปโรงเรียนได้ใส่ไปเดินเล่นก็ได้คือเขาออกแบบมาเอาใจน้องผู้หญิงอ่ะแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็จะมีอีกรุ่นนะเป็นอเวนเจอร์ใช่ใช่เคยเห็นอเวนเจอร์ใช่ใช่น่ารักคือจะเอาอเวนเจอร์เดี๋ยวถ้าหนู2คนทำธุรกิจได้จะให้ลองทำเลยใน SCS ใช่ไหมหนู2คนอยากทำธุรกิจไหมได้ได้พี่ทีมงานครับเดี๋ยวถ้าพี่โก้พี่หอยทำธุรกิจสำเร็จเดี๋ยวเราแจกลองทำเลยใน SCS รุ่นอเวนเจอร์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 ได้ได้ไซซีลูกอ่ะงี้หนูขี่ให้กรรมการดูก่อนลูกหนูขี่ก่อนหมูขาไม่ถึงพื้นนั่นน่ะปล่อยนะคะท่านผู้การครับเราดูอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรนี่แต่มันหยุดปั่นไม่ได้นะพี่ฮะหยุดปั่นไม่ได้นี่คือมันจะต้องมีการกลางลำตัวที่ควบคุมตรงนี้อยู่ครับใส่ซีลูกไหนลงมาซีลูกเนี่ยโอ้โหอย่างเงี้ยคือผมอยากให้รู้ว่ามันง่ายหรือยากง่ายนะกรรมการผมมี2คนเนี่ยใครขี่ได้ผมให้ลงทางน้องเรียน SCS Avenger หนู Avenger พี่กบทีมงานช่วยทุกขอยคนนึงต้องคอยดูพี่กบพี่กบสีครับระวังล้อแบนนะล้อแบนเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้ก่อนลูกระวังล้อแบนพี่กบใช่ครับพี่กบมีทีมงานคอยดูอยู่
นี่เกียร์เบานะข้างล่างลองปั่นดูครับ10วิครับนี่ยังไม่ปล่อยนะครับปล่อยได้ไหมครับลองประคองหน่อยประคองหน่อยพี่เก่งประคองหน่อยนะครับโอ้โหระวังหัวร้อนพี่ รองเท้ายังไม่ได้นะรองเท้ายังไม่ได้ดาวแอดเวนเจอร์ยังไม่ได้นี่เล่นง่ายหรือยากอู้ยากพี่ใหญ่ลองมาดูได้ลองไหมลองไหมอยากลองเหมือนกันคือไม่ง่ายนะครับมันต้องใช้การทรงตัวครับผมไม่ค่อยไว้ใจขุนเท่าไหร่เขาไม่ค่อยชอบผมเท่าไหร่พี่ไม่มีทางปล่อยล้มแต่จะให้กรรมการสัมผัสว่าสิ่งที่น้องทำได้เนี่ยมันพิเศษมากใส่สีลูกเอาใจช่วยพี่หอยกันลูกพี่ป่านะครับผมชอบโอ้โหปล่อยนะนี่คุณปล่อยแล้วใช่ไหมปล่อยแล้วเฮ้ยมันได้นี่ว่ะเฮ้ยไม่ง่ายนะพี่หอยไม่ง่ายพี่ง่ายอุปกรณ์ขึ้นมาครับเฮ้ยท่านกรรมการครับเดี๋ยวผมใช้กรรมการเนี่ยมายืนตรงนี้พี่ก๊อฟพี่หอยครับมาร่วมสนุกกันได้จ้ะแล้วน้องใส่ซีจะโยนลูกเทนนิสให้ใครรับได้ลูกเดียวภายในเวลา20วินาทีได้รองเท้านักเรียน SCS รุ่น Avenger เย้ภายใน20วิ Avenger ใครเล่นก่อนหนูพี่โก้เชิญครับถ้าพี่โก้ทำได้ภายใน20วิแล้วพี่หอยเร็วกว่าพี่หอยได้นะให้คนเดียวถ้าพี่โก้เร็วกว่าพี่โก้ได้คนเดียวให้งั้นให้พี่หอยเล่นก่อน พี่โก้ถอดแมสก์ได้แล้วเป็นระยะเรามีระยะห่างสมควรพี่โก้พร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมมาช่วยงานอุปกรณ์มาครับโอ้โหพ่อขอโทษนะครับอะไรเอาเจลอะไรอ่ะเดี๋ยวนะไฟตีหนูปาลงพื้นหรือว่าโยนเลยโยนครับโยนครับเวลา20วินาทีครับอุ้ยแล้วเขาต้องขี่ไปด้วยเขาขี่ไปด้วยครับแล้วเขาอย่างนี้ครับเดี๋ยวสิ่งที่น้องทำคือน้องจะขี่จักรยานด้วยแล้วก็หยิบเทนนิสโยนให้พี่โก้โอ้โหใส่สีพร้อมนะลูกเริ่มปั่นเลยครับปั่นนะครับเอาละครับนี่ปล่อยมือนะครับปล่อยมือพร้อมไหมลูกเตรียมตัวจับเวลาครับเฮ้ยใส่สีลูกหนูโยนดีคนรับก็เก่งนี่คือแค่3วินาทีครับไม่ใช่แล้วเมื่อกี้เอาตรงๆนะหันไม่ทีลูกเข้ามาแล้วเราก็ไม่รู้ตัวหนูกำลังตกใจกับน้องอยู่หันไม่ทีพลุเอาอยู่ในนี้แล้วตกใจว่าทำไมปล่อยมือใช่รีโมทอันเดิมไอ้นี่เจ้าเขียดเจ้าแค้นพร้อมใส่ซีปั่นก่อนนะลูกแล้วไปซุปบอกพร้อมหนูค่อยโยนนะเดี๋ยวพร้อมนะครับเตรียมตัวนะลูกเริ่มครับเฮ้ยถึงแล้วแล้วเฮ้ยพี่ไม่ต้องกลัวลูกโป่งแตกครับเพราะว่าพี่ทัน20วิครับกรรมการทั้งสองท่านทำภารกิจผ่านครับเอ๊ะขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้เนี่ยพี่โก้ได้รองเท้าหนึ่ง SCS รุ่นอเวนเจอร์1คู่เย้อเวนเจอร์ขอบคุณครับพี่อยากได้แน่อะไรอยากได้แล้วอีกเกมไหมล่ะเอาดิผมมีเกม2เอาทีมงานขอเกม2ครับเอารองเท้าขึ้นไปก่อนเอารองเท้าก่อนอเวนเจอร์นี่พี่โก้ขอดูหน่อยดิโอ้ยนี่โอ้ยมีฮักด้วยมี
ไอรอนแมนไอรอนแมนมีตัวนี้ด้วยพ่อมดดร.สเตรนจ์หรอใช่มีฮักด้วยมีทอด้วยอ่ะมีทอแล้วก็มีสารด้วยไม่ใช่ ไม่มีสารอันนี้ของพี่โค้ดหนึ่งคู่ครับแต่คู่ต่อไปพี่ลุ้นต่อได้ๆผมขอสีดำนะพี่เล่นนะพี่เล่นนะมีขาวกับดำนี่เดี๋ยวผมให้พี่โค้ดวางตรงโต๊ะก่อนทีมงานเป็นอุปกรณ์ครับโอ้ยแต่ปั่นเก่งว่ะนี่โจทย์นี้ยากหน่อยครับเอาแล้วหอถอดนะผมรู้แล้วคืออะไรพี่รู้ไหมคืออะไรผมรู้ฮะคือเดี๋ยวน้องเขาจะปั่นเห็นสายนั่นไหมฮะเขาจะปั่นมือเดียวแล้วเอาสายนี่ชูขึ้นแล้วผมเนี่ยโยนไอ้ลูกเนี้ยให้เข้าไปสวมในสายนี้ใช่ป่ะนี่น้องอะไรไม่ใช่ตอนนี้ช่วยแปรมือแค่ทั้งคู่แปรมืออธิบายให้ผู้ชมกับครูง้อนะครับจะโยนสลับกันน้ำเงินแดงน้ำเงินแดงเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ำเงินคู่กันหรือแดงคู่กันอีกฝ่ายหนึ่งแพ้คือใครทำสีติดกันได้อีกฝ่ายหนึ่งตาชัยเขาจะรับได้เหรอลูกมันเล็กเขารับแล้วเขาเอามาร้อยครับรับแล้วร้อยด้วยรับแล้วร้อยคือมือเขาปล่อยแล้วเขารับมาได้แล้วเขาร้อยโอ้โนคืออย่างนี้ลืมอธิบายว่าอะไรคืออย่างนี้ครับในขณะที่พี่โกะพี่หอยโยนเนี่ยพี่โกะถือลูกโป่งไว้ถ้าสมมุติว่าพี่โยนแล้วได้สองสี่ปุ๊บพี่หนีเป็นตรงไหนก็ได้นะแต่ถ้าหากว่าจังหวะที่พี่โกะโยนพี่ถือลูกโป่งแล้วมันจะเป็นการบอกเลยว่าใครชนะครับไม่ใช่แค่สองคนนั้นหนูก็กลัวด้วยเนี่ยพร้อมนะครับเดี๋ยวเริ่มจากพี่หอยนะครับสายชีพร้อมแล้วบอกนะลูกพร้อมค่ะพี่หอยโยนครับพี่หอยเบาไปครับพี่โก้ครับพี่โก้แรงไปครับพี่หอยครับพี่หอยเอาละครับได้ลูกครับพี่โก้ต้องลงนะครับพี่โก้ไม่ได้ครับถ้าพี่หอยสักครู่นะครับลูกนี้ถ้าพี่หอยได้คือพี่หอยชนะเลยนะครับพี่หอยเฮ้ยเอาแล้วพี่หอยพี่ชนะไปกินลูกไอ้พี่จะบอกอะไรกับพี่โก้ลูกไม่เป็นไรนะคะขอบคุณขอบคุณพี่โก้พี่หอยครับพี่โก้มันไม่เจ็บอะไรใช่ไหมไม่เจ็บครูครับก็ได้ทำไมไม่แม่นเลยวะเดี๋ยวเราไปยืนข้างพี่โก้นะลูกท่านกรรมการครับเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับเราพาน้องเข้าสู่สนามแข่งขันจริงครับทีมงานครับขอชมภาพครับที่นี่คือจังหวัดสระบุรีครับเราไปกันที่ศูนย์การฐานม้าค่ายอดิศรครับขอบคุณมากๆนะครับในการเอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำในครั้งนี้ครับนี่แหละครับคือสนามที่เราจัดเตรียมให้กับน้องไซซีครับนี่คือออกแบบขึ้นใหม่เลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับค่ายอดิศรครับคุณพ่อครับนี่คือคุณพ่อมีฉารองเท้าไซซีสวยอุปกรณ์ดูแลด้านความปลอดภัยพร้อมครับและนี่คือสนามของเรานะครับระยะทาง1รอบ800เมตรครับท่านผู้การครับเราแบ่งเช็คพอยต์เป็น4เช็คพอยต์ครับ4เช็คพอยต์เช็คพอยต์ละ200เมตรเดี๋ยวเริ่มต้นเนี่ยเราให้น้องไซซีลองปั่นดูก่อนเพราะว่าสนามเนี้ยเขาไม่เคยเจอมาก่อนเป็นสนามที่ลงปั่นครั้งแรกใช่ไหมลูกเพราะว่าปกติเขาอยู่ใต้นี่พามาสระบุรีนะครับลงปั่นดูก่อนว่าสนามนี้เป็นอย่างไรทำความเข้าใจกับสนามครับทีมงานครับไปครับ
จักรยานของน้องนี่เขาเรียกว่า cross country นะครับจักรยานแบบ cross country ขนตางอนเกี่ยวไปแล้วครับทีมงานก็เริ่มจับเวลาด้วยนะครับคือทางเขาก็เป็นทางที่ดีครับแต่ว่าบางจังหวะก็จะมีขึ้นเนินลงเนินครับแล้วก็มีความขรุขระในบางจุดบางจุดจะมีความขรุขระอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าโดนพุ่งมามันมันจะมีความกระเทือนอย่างเงี้ยสนุกเชียวแหละครับคนขี่นี่เพลินเลยครับเหมือนปั่นในป่าเขาครับมีจุดนึงสายเยอะมากนะจุดข้างหน้านั้นเนี่ยสายนี่คือเราทำว่าใจสนามถูกไหมลูกสายเยอะมากแล้วก็ลมแรงเพราะมันปั่นด้านลมด้วยเนาะแดดร้อนไหมลูกร้อนมากเลยคือทางไม่ได้ราบเรียบทั้งหมดนะครับบางจุดจะเป็นร่องบางจุดเป็นเนินบางจุดมีหินซึ่งผมเชื่อว่าในฐานะนักปั่นนี่มันปั่นไม่ง่ายแต่สนุกครับได้ถึง2ถึงนะด้วยเนี่ยโอ้มันโดนแดดใช่ไหมลูกใช่เนี่ยครับไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายนะครับถ้าตรงนี้ราบเรียบหน่อยครับน้องปั่นสุดชีวิตเลยครับดูลักษณะการโค้งรอบขาครับเข้าสู่โอ้โหจุดสุดท้ายครับนี่ครับมีเนินนิดนึงด้วยครับเอาละครับปรากฏว่าไซซีปั่น1รอบทำเวลาไป2นาที50วินาทีครับครับระยะทาง800เมตรครับเราแบ่งเป็น4เช็คพอยต์เช็คพอยต์ละ200เมตรจากเดิมทีน้องทำได้2นาที50รเราท้าที่2นาที40ครับ2นาที40หมายความว่าเช็คพอยต์1เราให้เวลา40วินาทีครับท่านผู้ชมครับทำความเข้าใจง่ายๆครับ200เมตรต้องภายใน40วิทุก200เมตรใน40วิแล้วถ้าน้องทำได้ทัน2นาที40วินาทีคือผ่านภารกิจครับไหวไหมไหวค่ะสู้ไหมลูกสู้ค่ะทีมงานครับภารกิจสุดท้ายมาเลยครับแล้วเรามีอุปกรณ์จับเวลาด้วยครับเนี่ยครับอุปกรณ์จับเวลาของเราครับโอ้โหตรงนี้เราคำนวณเป็นอย่างดีครับเราใช้ชนวนครับซึ่งชนวนเนี่ยครับกว่าจะถึงลูกโป่งเราจับเวลาแล้วเขาทำเวลาได้2นาที40ครับนั่นหมายความว่าถ้าลูกโป่งแตกคือเกมนี้จบเลยไซซีต้องเร็วกว่าชนวนแล้วก็ถึงเส้นชัยก่อนลูกโป่งแตกนะลูกโอ้โหนี่เบิ้ลเครื่องเนี่ยทีมงานจะจุดชนวนแล้วนะครับจุดแล้วครับไปแล้วครับเวลาเริ่มเดินครับไปเรื่อยๆครับเข้าสู่เช็คพอยท์ที่1ครับคือควรจะ40วินะครับควรจะ40วิครับที่จุดเช็คพอยท์ที่1ต้องทำเวลา40วิครับตอนนี้กำลังจะเข้าสู่30วินาทีแรกครับนี่ขึ้นเนินนะครับนี่แอบขึ้นเนินครับรู้เลยว่าไซซีปั่นสุดครับและเข้าสู่เช็คพอยต์ที่1ใช้เวลาไป41วินาทีครับเช็คพอยต์แรกเวลาเกินครับเกินไปวินหนึ่งครับต้องตีตื้นในเช็คพอยต์ที่2ครับเช็คพอยต์ที่2นี่คือระยะทาง400เมตรนะครับเช็คพอยต์ที่2ควรจะได้1นาที20วินะครับก็คือ80วินาทีครับเช็คพอยต์ที่2ใกล้แล้วครับและไซซีกำลังเข้าสู่เช็คพอยต์ที่2ครับได้อยู่ฮะเช็คพอยต์ที่2 1นาที19วิครับเร็วขึ้นครับเอาละครับเร็วขึ้นครับเข้าสู่เช็คพอยต์ที่3ครับเช็คพอยต์ที่3นี่ต้อง2นาทีนะครับครับต้องทันใน2นาทีครับลองดูชนวนด้วยครับชนวนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเกินครึ่งแล้วครับอ
สู่600เมตรนะครับต้องทัน2นาทีนะครับจะถึงระยะทางที่600เมตรแล้วครับและเวลาที่ได้คือ2นาที2วิครับเกินไป2วิครับต้องเร่งครับสุดท้ายต้องเร่งครับไฟ4ลูกต้องก่อน2นาที40นะครับโอ้โหดูน้องสับครับดูไฟ4สับครับใส่เต็มเลยลูกโอ้ยแล้วชนวนมันจะดูตัวชนวนครับหัวใจมากเนาะโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยชิบหายครับเวลาที่ได้คือ2นาที37วินาทีครับโอเคโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยโอ้ยใช่ไหมคนนี้ใครลูกคนนี้ใครพี่กับแม่โอ้น่ารักเหนื่อยเลยเหนื่อยโอ้โหโอ้โหสุดยอดครับพี่ชายกับแม่พี่ชายกับแม่แล้วก็พ่อโอ้โหลูกเก่งมากใส่ซีลูกสงสารเลยทีลูกไปท่านการครับวันนี้เรารู้จักกับเด็กอายุ6ขวบชั้นป.1ที่ปั่นจักรยานเก่งมากน้องไซซีครับทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับไซซีนี่หน่วยก้านดีมากๆเลยลูกทรงหนูเนี่ยแบบเอื้อกับการเป็นนักกีฬาจริงๆแล้วครูเห็นการที่หนูไปปั่นตรงนั้นเนี่ยเด็กผู้หญิงตัวดูผอมบางนะแต่แข็งแรงมากเลยขอให้หนูตั้งใจฝึกอย่างนี้ต่อไปนะคะพวกเราจะคอยเชียร์นะคะขอบคุณค่ะท่านการครับความฝันที่พาไซซีมาซูเปอร์เทนก็คือว่าเขาอยากฝึกปั่นจักรยานเสือหมอบครับวันนี้ที่มารายการอยากได้จักรยานเสือหมอบครับทั้ง3ท่านครับพวกเรา3คนให้ผ่านค่ะผ่านค่ะไปซีลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความสามารถและความฝันของหนูให้พี่ๆรองเท้านักเรียน SCS ทราบแล้วพี่ๆเขาชื่นชมและภูมิใจในไซซีมากนะลูกพี่ๆรองเท้านักเรียน SCS ให้รายการเตรียมสิ่งนี้ให้ลูกครับหันไปมองท่านนั้นลูกเอามือปิดตาไว้ก่อนลูกพี่ๆทีมงานครับขอความฝันให้น้องไซซีจากรองเท้านักเรียน SCS ครับว้าวสวยอ่ะไปซีพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะเอามือลงก่อนครับแล้วก็หันมามองได้แล้วครับนี่มาดูใกล้ๆลูกนี่ใช่ไหมจักรยานสวมหมวกที่หนูอยากได้ไม่ใช่แค่จักรยานนะลูกพี่ๆเขามีทุนการศึกษาให้ลูกด้วยรวมวันนี้นะลูกมอบให้ลูกจากพี่ๆรองเท้านักเรียน SCS นะลูก 20,000 บาทจาก SCS ครับและตรงนี้ลูกมาดูพิเศษสุดนะลูกนี่คือรองเท้านักเรียน SCS รุ่นใหม่ล่าสุดลายน่ารักลูกมีทั้งลายซูมๆแล้วก็เจ้าหญิงราพันเซลแอเรียลตรงนี้มีให้หนู10คู่ให้หนูเลือกคู่ที่หนูชอบแล้วบางส่วนหนูแบ่งปันให้เพื่อนได้ด้วยทั้งหมดนี้เป็นของลูกครับจากพี่ๆโรงเรียนทั้งเรียน SCS ลูกขอบคุณที่มารายการนะลูกขอให้หนูมีความสุขกับสิ่งที่หนูเลือกนะลูกนะแล้วก็วันหลังมารายการอีกครั้งนะมาเล่นเกมกับพี่ปุ๊บพี่หอยได้มั้ยลูกได้ค่ะนะกลับมาอีกครั้งนะลูกนะอัจฉริยะพันจิ๋วจักรยานของเรานะครับจากนครศรีธรรมราชน้องไซซีครับหนูเคยขี่มั้ยลูกสมมุติจักรยานเลยลูกขี่จักรยานไปเคยขี่แต่ของพี่ค่ะพี่ใช่มั้ยลูกใส่ซีเข็นไปเลยลูกมันดูเกลียวมากเลยอย่างเท่เลยสมองท่านน้ำการครับเหนือสิ่งอื่นใดบ๊ายบายมีบ๊ายบายด้วย6ขวบแล้วทำอะไรกันอยู่นั่นสิสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ